เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอพนักเข้าสู่การทดสอบ Ford Ranger ใหม่หลังจาก Ford ประเทศไทยเปิดตัว Ford Ranger ใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ Ford Ranger ใหม่ในเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีโดยไฮไลท์ของการทดสอบในครั้งนี้จะอยู่ที่สนามทดสอบการขับขี่แบบออฟโรดFord Ranger ใหม่ได้รับการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นจากกระจังหน้าใหม่ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูและออกแบบแนวเส้นบนกระโปรงหน้าใหม่ตรงนี้ถ้ามองผ่านๆรวมๆแล้วเหมือนจะดูว่าไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมากแต่จากการสอบถามทีมงาน Ford นั้นได้ความว่ามีการปรับปรุงเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอโรไดนามิกที่ปรับแก้จากโฉมเดิมซึ่งทำให้รถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นเป็นต้นในด้านของขุมพลัง Ford Ranger ใหม่นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับจูนใหม่โดยในรุ่น Y-Tech และรุ่น XLT มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลดูราทอร์คขนาด 3.2 ลิตร5สูบที่ได้รับการพัฒนาติดตั้งระบบ EGR แบบใหม่ทำให้สามารถสร้างพละกำลังได้ถึง200แรงม้าและแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรนั้นมาแบบ4สูบรุ่นล่าสุดที่ได้รับการปรับพัฒนาจูนใหม่ให้กำลังสูงสุด160แรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรโดยเครื่องทั้ง2ขนาดมีให้เลือกทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดช่วงทดสอบ Ford Ranger ใหม่กับทีมงาน Auto Thailand เริ่มออกเดินทางด้วย Ford Ranger ใหม่รุ่น Double Cab เครื่องยนต์ 2.2 ลิตร XLT ขับเคลื่อน2ล้อแบบยกสูงแบบเกียร์ธรรมดาโดยเป็นมือแรกในการขับขี่ทดสอบก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารก็สัมผัสถึงความกว้างขวางภายในปรับใหม่รวมถึงการออกแบบค่อนข้างลงตัวแต่จะมีวัสดุตรงแผงคอนโซลบริเวณปุ่มปรับแอร์ที่ดูจะเรียบๆไปซะหน่อยออปชันต่างๆก็มีมาแบบครบคันในแบบเน้นการใช้งานลูกเล่นอาจจะน้อยไปบ้างอาจจะดูหน้าตาหรูหราไม่เท่ากับพ่วงที่อยู่ในรุ่นท็อป Y-Tech ซึ่งก็ต้องแลกมากับค่าตัวที่เพิ่มมากขึ้น Ford Ranger ใหม่โฉมนี้มาพร้อมระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานช่วงแรกนั้นก็ต้องทำความคุ้นเคยกับระบบเกียร์และระยะการเหยียบคลัตช์เรียกว่าไม่นานก็สามารถขับขี่ได้แบบสบายจากพละกำลังเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดมากในรอบการทำงานที่ค่อนข้างต่ำทำให้การขับขี่ในเมืองทำได้น่าพอใจด้านความรู้สึกกับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านั้นถือว่าให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ทั้งในเรื่องความแม่นยำในการควบคุมในช่วงความเร็วต่ำและความเร็วสูงทำได้ค่อนข้างมั่นใจพละกำลังเครื่องยนต์ 2.2 ลิตร160แรงม้าที่มีแรงบิดมากขึ้นถึง385นิวตันเมตรสามารถขับขี่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างทันใจแต่ตรงนี้ในความเห็นส่วนตัวนั้นคิดว่าตัวด้ามเกียร์ธรรมดาน่าจะทำระยะการเข้าที่ชิดกว่านี้จะทำให้ขับขี่ได้สนุกเพิ่มมากขึ้นสำหรับการนั่งโดยสารใน Ford Ranger ใหม่รุ่น Double Cab นี้ก็ให้ความสะดวกสบายตั้งแต่การเข้าออกการก้าวขึ้นลงในแบบ4ประตูที่มีตัวรถค่อนข้างสูงสำหรับเบาะด้านหลังนั้นก็ให้ความกว้างขวางนั่งสบายแต่ในการนั่งโดยสารเดินทางนั้นจะรู้สึกดีดเด้งไปบ้างถึงตรงนี้ถ้าโดยสารกันแบบเต็มพิกัด5ที่นั่งบวกกับมีน้ำหนักกดทับที่ด้านท้ายกระบะน่าจะให้ความนิ่มนวลมากกว่านี้แน่นอนอีกเรื่องที่ต้องขอชมกันเลยก็คือการเก็บเสียงของห้องโดยสาร Ford Ranger ใหม่ที่ได้รับการปรับแก้หน้าต่างๆที่อาจมองไม่เห็นว่าหน้าตาก็เหมือนเดิมแต่หลายจุดที่ได้รับการพัฒนาจนทำให้สามารถเก็บเสียงได้ดีขึ้นแม้จะขับขี่ด้วยความเร็วสูงเกินกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงสนามทดสอบขับขี่แบบออฟโรดจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการแบ่งสถานีออกเป็น3สถานีและมีการแบ่งกลุ่มสื่อมวลชนออกเป็น3กลุ่มเช่นกันสลับผัดเปลี่ยนการทดสอบในสถานีต่างๆจนครบทีมงานออโต้ไทยแลนด์เริ่มสถานีแรกที่การขับขี่แบบออฟโรดซึ่งจะแบ่งเป็นสถานีย่อยอีก3สถานีในช่วงแรกนั้นจะเป็นเส้นทางที่ขับขี่ผ่านถนนขรุขระที่จำลองพื้นผิวด้วยหินก้อนใหญ่เพื่อทดสอบการทำงานของระบบขับเคลื่อนรวมถึงระบบช่วงล่างแต่การขับขี่ในสถานีนี้นั้นได้ทดสอบทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อแบบ4 high และขับเคลื่อน4ล้อแบบ4 low ทำให้เห็นว่าการขับขี่ในเส้นทางต่างๆนั้นจะต้องใช้ระบบขับเคลื่อนให้ถูกต้องจะทำให้รถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นและสามารถผ่านเส้นทางอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสบายขับต่อมาจะเป็นด่านทดสอบในการวิ่งในน้ำลึกที่มีความสูงประมาณ60เซนโดยใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ4 low ซึ่ง Ford Ranger ใหม่ก็สามารถผ่านไปได้แบบสบายส่วนในช่วงที่3นั้นจะเป็นการจำลองเส้นทางลูกระนาดให้ขับผ่านโดยใช้การขับขี่เช่นเดียวกับเส้นทางขรุขระในช่วงแรกเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าต้องใช้ระบบการขับเครื่องให้ถูกต้องกับเส้นทางที่เราจะไปหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาสถานีที่2การทดสอบระบบ
Hill Launch Exit และระบบ Hill Descent Control โดยใช้รถ Ford Ranger ใหม่รุ่น Vitac Double Cab รุ่นท็อปสุดโดยในรอบแรกนั้นจะให้ขับจากพื้นราบขึ้นทางชัน50องศาและไปเบรกจอดในจุดที่กำหนดเพื่อทดลองการใช้งานของระบบ Hill Launch Exit ที่จะช่วยหยุดรถอยู่กับที่ป้องกันรถเลื่อนถอยหลังในช่วงขณะประมาณ3วินาทีในขณะที่ผู้ขับขี่ยกเท้าออกจากแป้นเบรกเพื่อไปเหยียบคันเร่งซึ่งระบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ในทางออฟโรดเท่านั้นสำหรับในการใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นในทางขึ้นห้างหรือสะพานสูงก็มีโอกาสได้ใช้งานเช่นกันหลังจากนั้นจึงขับขี่วนมาลงในเส้นทางชัน45องศาเพื่อทดลองใช้งานระบบ Hill Descent Control ที่จะช่วยควบคุมการขับขี่ลงทางลาดชันด้วยความเร็วคงที่และยังสามารถเพิ่มความเร็วได้จากปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยอีกด้วยส่วนในรอบที่2นั้นขับจากพื้นราบขึ้นทางชัน50องศาไปเบรกจอดณจุดเดิมที่กำหนดไว้แต่คราวนี้ให้เลี้ยววนลงเส้นทางชัน60องศาโดยถือว่าเป็นทางที่มีความชันมากแต่ระบบทั้ง2นี้ก็สามารถทำงานช่วยกันขับขี่ให้ผ่านไปด้วยความมั่นใจและปลอดภัยสถานีที่3การขับขี่แบบจิมคาน่ารูปแบบจะใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างที่มีพื้นผิวแบบกวดลอยตั้งไฟล่อนให้ขับขี่ที่มีทั้งการสลาลมและการกลับรถแคบๆโดยใช้ Ford Ranger รุ่น Wildcat Double Cab เครื่องยนต์ 2.2 ลิตรขับเคลื่อน2ล้อเรียกว่าในสถานีนี้นั้นนอกจากได้ลองพละกำลังจากเครื่องยนต์แล้วยังได้สัมผัสถึงระบบช่วงล่างและระบบการช่วยขับขี่เคลื่อนตัวต่างๆที่สามารถช่วยในการขับขี่ให้เป็นการทรงตัวขับขี่ได้มั่นใจเพิ่มมากขึ้นเป็นอันจบการทดสอบขับขี่ในสนามแห่งนี้ส่วนวันรุ่งขึ้นในการเดินทางกลับกรุงเทพนั้นทีมงานออโต้ไทยแลนด์ได้เปลี่ยนมาขับขี่ทดสอบในรุ่น Double Cab เครื่องยนต์ 3.2 ลิตร XLT ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติสำหรับรุ่นนี้ทุกอย่างแทบจะเหมือนกับรุ่นที่ขับในตอนขามาต่างกันที่เครื่องยนต์และระบบขับขี่แต่ความรู้สึกในการขับขี่นั้นการควบคุมช่วงล่างถือว่าค่อนข้างเหมือนกันแต่ในด้านพละกำลังนั้นเครื่องยนต์ 3.2 ลิตรจะให้อัตราเร่งที่ติดเท้ากว่าและการใช้งานในความเร็วสูงจะมีกำลังเหลือเฟือในการเร่งแซงแต่ตรงนี้ถ้าให้ทีมงานเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นอยากบอกว่า Ford Ranger ใหม่รุ่น Double Cab เครื่องยนต์ 2.2 ลิตรเกียร์ธรรมดานั้นให้การขับขี่สนุกกว่าถึงแม้ในช่วงความเร็วปลายจะไม่มีพละกำลังเหลือแบบเครื่องยนต์ 3.2 ลิตรทีมงานออโต้ไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ Ford Ranger ใหม่รถกระบะสายพันธุ์แก่งจาก Ford ที่มาพร้อมรูปโฉมด้านหน้าใหม่ที่โดดเด่นแต่งดุแต่งหล่อและหลากหลายรูปแบบเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนให้มีพละกำลังที่ตอบสนองดีขึ้นโดยเฉพาะรุ่น 2.2 ลิตรออปชั่นต่างๆถูกจัดเต็มมาแบบครบคันเหลือแค่ปรับแต่งช่วงล่างตามสไตล์การขับขี่ที่ต้องการแค่นี้ Ford Ranger ใหม่ก็ออกมาขับหล่อๆแบบไม่เหมือนใครได้แล้วครับ